สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นแอปเกี่ยวกับการแปลภาษาครับใช้ชื่อว่า Google Translate นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใช้งานก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้นะครับพิมพ์เลยครับ Google Translate นะครับนี่ครับ Google Translateนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัว G กับตัวสอนภาษาจีนนี่แหละครับตัวบนสุดอันนี้ผมติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับลองเปิดใช้งานดูตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถถ่ายภาพนะครับเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปเพื่อให้เขาแปลให้แต่เราสามารถถ่ายภาพของข้อความภาษาอังกฤษนั้นๆ นะครับไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะครับพอถ่ายภาพเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะคำนวณเหมือนกับสแกนนะครับในส่วนของข้อความตรงนั้นให้แล้วจากนั้นเราสนใจที่จะแปลคำไหนเห็นไหมครับเขาบอกว่าใช้นิ้วไฮไลท์ข้อความที่ต้องการแปลครับโอเคผมเลือกบรรทัดเดียวมันก็จะแปลให้เลยเห็นไหมครับการยกเลิกค่าธรรมเนียมประจำปีหรือเลือกอันอื่นก็ได้นะครับอันนี้ข้อความมันจะยาวเราก็เลือกลูกศรดูข้อความทั้งหมดภาษีมูลค่าเพิ่มสละสิทธิ์ในการยกเลิกค่าธรรมเนียมประจำปีก็ถือว่าเป็นแอปดีๆครับอีกหนึ่งแอปที่ช่วยให้เราแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆได้ง่ายขึ้นขอบคุณครับ